ดีค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งมีโอกาสโชคดีมากๆนะคะเจอเคสน้องนะคะให้อัดคลิปได้นะคะดูสิวก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็มาตรงนี้นี่ค่ะสิวสวยมากนะคะน้องไม่เคยทำการกดสิวเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะพี่บิ๊กถ่ายรูปได้ไหมคะถ่ายก่อนโอเคด้านนี้อย่าจับสิวอย่าจับตรงตามากผมใส่คอนแทคอยู่อ๋อโอเคค่ะลูกให้ความตาไว้นะโอเคพี่ลุงขออนุญาตเริ่มนะคะพ่อเขาก็จะสอนการบ้านลูกเสียงจะนิดนึงนะคะที่กุ้งทำได้นะคะให้ดีที่สุดนะคะก็คืออยากให้คนที่ดูนะคะดูที่ผลงานนะคะลูกองค์ประกอบก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของพี่แล้วกันเนาะประมาณนี้ค่ะลูกได้ไหมได้นะเม็ดอักเสบที่ยังไม่กดนะคะเปิดก็จะต้องใช้เข็มแต่ถ้าหัวปิดเราก็จะทำการเจาะเปิดหัวนิดหน่อยกระดูกรอยดำนี่คือเป็นรอยที่เป็นมาก่อนนะคะรอยจากการกดจะไม่เกิดหลังจากกดจะตกสะเก็ดนะคะสัก2ไม่เกิน3วันเนี่ยก็หายถ้ากรณีผิวแบบนี้กดไปจะไม่ค่อยแทบจะไม่มีอักเสบเลยค่ะอันนี้คือบอกจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้มาด้วยอักเสบแต่ถ้าอย่างอักเสบที่พี่กุ้งข้ามไปเมื่อกี้ยังไม่กดอะค่ะอันนั้นก็คือกลับไปจะอักเสบหน่อยที่ไม่กดไม่ใช่ไม่อะไรนะคะไม่ใช่กดไม่ได้นะกดได้ค่ะแต่ว่าพี่กุ้งยังไม่กดเพราะว่าถ้ากดไปน้องจะเจ็บพอน้องเจ็บเดี๋ยวเม็ดอื่นๆนะคะเราจะกดได้ไม่เยอะเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาที่อุดตันก่อนแล้วก็การทำคลิปของพี่กุ้งนะคะทำคลิปแบบธรรมชาตินะลูกธรรมชาติในที่นี้คือเราไม่ได้มีการตัดต่อคลิปหรือว่าไปทำอะไรนะคะแล้วก็พี่กุ้งไม่ได้มีรายได้จากช่องนะคะพี่กุ้งก็จะพยายามทำให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะขอ FC ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พี่กุ้งด้วยนะคะพี่กุ้งกดสิวมานะคะพร้อมกับเปิดร้านขายครีมนะคะ
พี่กุ้งขายครีมนะไม่ใช่ว่าคือกดสิพี่กุ้งไม่ได้ขายครีมกุ้งขายครีมแต่แค่ว่าพี่กุ้งไม่ได้สื่อให้เราเห็นแต่ตอนเนี้ยคือพี่กุ้งจะสื่อให้พวกเราเห็นเพราะว่าบางกรณีลูกค้าบางคนนะคะไม่รู้วิธีการดูแลผิวว่าจะต้องดูแลผิวยังไงจะต้องทำยังไงนะคะสิวถึงจะหายนะคะหรือว่ามารับบริการกับพี่กุ้งแล้วต้องทำยังไงนะคะต้องใช้ครีมอะไรพี่กุ้งก็เลยจำเป็นต้องทำให้ดูนะคะกดสิวละคะอ๋อรอใช่ไหมได้ค่ะดูได้เลยค่ะทำคลิปด้วยเยอะเลยค่ะไม่เท่าไหร่รากมันเยอะนะหนักประมาณนี้แหละได้ไหมเพราะว่าหัวใหญ่ๆได้นะเหนื่อยได้ที่หนึ่งโอเคเม็ดใหญ่ลูกเม็ดหนึ่งมันไม่สุดออกแล้วขอเปลี่ยนเข็มหน่อยนะจะได้ไม่เจ็บลูกไม่เป็นไรใช่ค่ะกดออกแล้วก็หายคุณแม่รอให้กำลังใจกรณีการกดสิวนะคะกดไปแล้วทำให้ผิวมีรอยดำกดไปแล้วทำให้ผิวอักเสบมันขึ้นอยู่ที่ชนิดของสิวที่เป็นนะคะบางทีลูกค้ามาด้วยสิวแบบเป็นพืชชนิดแบบติดกันแน่นๆนะคะถ้าอย่างนี้หลังกดอักเสบแต่ถ้ามาแบบผิวน้องแบบนี้ค่ะหลังกดคือไม่มีเลยนะคะกดปุ๊บคือหายเลยนะคะกดที่หนึ่งออกที่หนึ่งเลยลูกคุณแม่พาใครข้างหลังเลยว่ามันเนี่ยเอียงนี่ค่อยๆเอียงนะลูกจะได้โอเคสุดขอทีนึงนะคะหัวมันใหญ่เนี่ยออกไม่สุดนะหัวใหญ่มากขออนุญาตอีกทีนึงนะอ
การกดสิวสำคัญที่สุดคือน้ำหนักมือต้องถึงด้วยนะคะถึงไม่พอต้องรู้หัวสิวด้วยไหวไหมลูกได้อยู่ไหมสบายครับแค่น้ำตามันไหลนิดหน่อย แค่น้ำตามันไหลนิดหน่อยบางทีมันไม่ได้อยากไหลใช่ไหมมันไหลเองเนี่ยค่ะบางทีคือลูกค้าจะเข้าใจว่าคนดูนะคะจะเข้าใจว่าทำไมพี่กุ้งถึงกดแค่นี้ทำไมไม่กดให้เยอะๆนะคะไม่ใช่ว่าไม่กดให้เยอะๆนะลูกการกดของพี่กุ้งก็คือจะต้องดูตามสภาพผิวดังนี้นะดูตามสภาพผิวแล้วก็เจ้าตัวก็คือน้องที่ให้เป็นหุ่นกับเราเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีน้องนะคะเราก็ไม่ได้ดูคลิปเราต้องดูว่าน้องทนไหวไหมเพราะประสิทธิภาพของการกดที่ดีคือต้องกดออกทุกเม็ดที่เรากดแต่การกดนะคะไม่ใช่ว่าทุกเม็ดทั้งหน้าเพราะไม่งั้นคือคนโดนคือไม่ไหวถ้าผิวรับไหวถ้าน้องทนไหวการกดก็จะได้ละเอียดมากขึ้นแต่ถ้าผิวรับไม่ไหวน้องทนไม่ไหวการกดก็จะได้น้อยลงนะคะแก้มนี้ใกล้หมดแล้วยังไหวไหมลูกชิวๆชิวๆใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะนะคะอันนี้คือที่แก้มเดี๋ยวเราต่อมาในหน้านิดนึงนะลูกนะสิวจะชอบขึ้นยังไงนะคะตราบใดที่เรามีรูขุมขนนะคะสิวก็จะขึ้นตามรูขุมขนของเรานี่แหละลูกรอยจากการกดจะไม่มีนะคะแต่ว่าส่วนมากรอยดำที่เป็นคือเป็นมาก่อนเสร็จไปแล้วลูกนะจิ๊บถ้าเม็ดอักเสบเวลามันเจ็บมันจะจี๊ดๆหน่อยหนึ่งเอาข้างๆหน่อยนะกุ้งพอคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกฝั่งหนึ่งกันนะคะก่อนจบคลิปเดี๋ยวพี่กุ้งขออนุญาตแนะนำนะคะสินค้านิดนึงนะคะว่าผิวแบบนี้ควรใช้ตัวไหนนะคะแล้วก็หลังจากทำการเคลียร์สิวเสร็จทุกครั้งเราจะทำการฆ่าเชื้อให้กับลูกค้านะคะด้วยตัวนี้นะคะน้ำตกผักนะคะของแบรนด์มาดามกิกกี้นะคะทำจากเอนไซม์พืชนะคะฆ่าเชื้อให้กับน้องนะคะจะช่วยในเรื่องของสมานแผลกระชับรูขุมขนได้ดีนะคะลงตัวยาก่อนนะคะทุกครั้งของการทาครีมนะคะแล้วก็จะทำการฆ่าเชื้อนะคะผิวของน้องค่อนข้างกว้างนะคะเราจะทำการฆ่าเชื้อด้วยตัวนี้นะคะไบโอซีนะคะในการฆ่าเชื้อสิวนะคะเราจะมาร์กลดรอยแดงนะคะด้วยตัวอโรเวราเจลนะคะเป็นว่านหางจระเข้นะคะเราจะทำการล้างสารพิษผิวดีท็อกซ์ผิวนะคะด้วยนะคะมาร์กสาเกผสมผงผักชีนะคะเดี๋ยวเจอกันเพียงเท่านี้มาร์กสาหร่ายผสมผงผักชีนะคะด้วยเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย